วัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Fighting Fish ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็มีต้นไม้มาปลูกนะครับมีอยู่2อย่างนะครับคือต้นชวนชมนะครับแล้วก็ม่อนนะครับซึ่งม่อน2ต้นเนี้ยจะเป็นพันธุ์ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการปลูกแล้วก็วิธีการดูแลยังไงนะครับไปติดตามรับชมได้เลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่กล่องนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นชวนชมนะครับอันนี้จะเป็นต้นชวนชมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของน้องชายนะครับที่รู้จักกันนะครับเขาขายให้ในราคาถูกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเขาไม่มีเวลาดูแลนะครับผมก็เลยรับมาดูแลให้แทนนะครับก็ขายมาให้ในราคา500บาทนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เขาส่งมาให้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือเขาไม่มีเวลาดูแลนะครับเดี๋ยวเราทำการหาวัสดุปลูกมาให้เขาใหม่นะครับอันนี้มีกิ่งที่เสียบ้างอะไรบ้างนะครับเราจะต้องมาตัดตกแต่งใหม่นะครับต้นนี้นะครับผมก็จะทำการลิดกิ่งที่ไม่ต้องการก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยงรากนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันหายไปนะครับบริเวณนี้มันหายไปเดี๋ยวเราจะเลี้ยงตรงนี้รากเส้นนี้ให้ใหญ่ขึ้นมาแทนนะครับ
ลากไหนไม่เอาเราก็ตัดทิ้งไปอันนี้ด้วยนะครับตานี้เราไม่ได้ใช้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าเขาจะแตกหรือเปล่านะครับส่วนตรงอื่นเนี่ยเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตัดให้มันเรียบไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะยังไม่ปลูกดีกว่านะครับเพราะว่าเราทำการตัดรากไปเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งเขาไว้1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราค่อยนำลงปลูกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกลงไปเลยทั้งที่มันยังเปียกเนี่ยโอกาสเสี่ยงต่อการที่มันจะตายเนี่ยมีสูงนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดแต่งแผลเอาไว้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับ1อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราค่อยลงปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้ต้นอื่นก่อนนะครับอันนี้ต้นสำหรับต้นชวนชมนี่เราจะเบรกไว้แค่นี้นะครับให้เขาพักตัวไปก่อนนะครับ1สัปดาห์ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการปลูกต้นหม่อนดีกว่านะครับส่วนต้นชวนชมเนี่ยเราก็เอาเขาไปพักไว้ก่อนนะครับจะยังไม่ทำการปลูกนะครับในตอนนี้ก็ปล่อยไว้เขาไว้ก่อนนะครับอ่า
อันนี้ต้นนี้จะเป็นพันสตรอเบอรี่นะครับต้นนี้จะรสชาติเขาเนี่ยจะเปรี้ยวอมหวานนะครับต้นนี้เป็นการขยายพันธุ์ด้วยการเสียบกิ่งนะครับนี้ลากเขาเดินเยอะดีนะครับเดี๋ยวเราจะลอกเปลือกลอกที่พันกิ่งนี้ออกด้วยนะครับคนขายเขาบอกให้ลอกออกเลยนะครับก้นกระถางเนี่ยผมจะลองด้วยหินนะครับเพื่อเป็นการช่วยระบายน้ำนะครับหินก็เป็นหินก่อสร้างธรรมดานะครับดูเหมือนว่าอันนี้จะเยอะไปเยอะไปนะครับเพราะว่าเขามีกิ่งตรงกลางนี้นะครับกิ่งตรงที่เป็นต้นตอเขานะครับจริงแล้วมันต้องให้แกะเอาขุยมะพร้าวเนี่ยออกนะครับไม่แน่ใจว่าเขามัดเวลาเขาทำตุ้มเนี่ยทำมาแน่นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราปลูกไปแท่อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับมีกิ้งกือตัวเล็กด้วยครับ
ันน่าจะมัดมาแน่นอยู่นะครับสำหรับตุ้มตอนเนี่ยไม่กล้าที่จะแกะมากนะครับเดี๋ยวลากจะขาดเยอะนะครับโอเคครับอันนี้ก็เสร็จไป1ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกอีก1ต้นนะครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ลองก้นกระถางด้วยหินเหมือนกันนะครับหินก่อสร้างนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ำนะครับเกินไปเราก็เอาออกนะครับสำหรับหิมาลายันขาวนะครับรสชาติจะหวานนะครับแล้วก็หอมเหมือนน้ำผึ้งนะครับอันนี้คือผมเคยลองชิมแล้วนะครับจากคนขายนะครับก็จะมีให้ชิมอยู่นะครับคือจะเราจะกินจากต้นเลยนะครับกินสดๆเลยต้นนี้จะออกรากยากนะครับนี่ผมจองไว้หลายเดือนแล้วนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการปลูกเลยนะครับThank you.
โอเคครับเดี๋ยวเราก็นำทั้ง2ต้นนะครับไปเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็รดน้ำทุกวันนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ทำการปลูกต้นไม้ไป2ต้นนะครับก็คือต้นหม่อนพันหิมาลายันขาวนะครับแล้วก็พันสตรอเบอรี่นะครับส่วนต้นชวนชมเนี่ยก็จะเอาพักไว้ก่อนนะครับประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวถึงค่อยนำลงปลูกนะครับคลิปนี้นะครับก็ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดติดตามนะครับช่อง Fighting Fish ชลบุรีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมนะครับถ้าเกิดครบ 2,000 ไลค์นะครับทำการแจกต้นไม้นะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ